ใครที่กำลังตามหาตัว power bank นะครับเพื่อเอาไว้เล่นคือเล่นเกมพกพานอกบ้านนะไม่ว่าจะเป็น ROG Ally นะครับหรือว่าตัว Steam Deck MSI Core Lenovo Legion Go นะครับผมทาง Kaktek นะครับเขาได้ส่งตัว power bank รุ่น P23 ไม่รู้มาได้รอนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็น power bank ที่สามารถเอาไว้เล่นเครื่องเล่นเกมพกพาได้นะครับตัวความจุเนี่ยมันมาถึง 25,000 มิลลิแอมเลยนะครับผมนำขึ้นเครื่องบินได้เนาะแล้วก็มีมาด้วยกัน3พอร์ตนะครับผมเป็นพอร์ต USB A 1พอร์ตเนาะแล้วก็พอร์ต USB C 2พอร์ตนะครับชาร์จไฟพร้อมกันสูงสุดเนี่ยได้210วัตต์นะครับใช้กับตัว ROG Ally ได้นะเป็นเทอร์โบโหมดนะครับพอร์ตสูงสุดตัว USB C เนี่ยจ่ายที่140วัตต์เลยนะครับมันเป็นแบบพรีเมียมเลยนะเพราะว่าเขามีตัวหน้าจอมาให้นะหน้าจอเนี่ยเป็นสีนะครับผม TFT 1.54 นิ้วเนาะเราดูได้เลยนะว่าแต่ละพอร์ตนะครับใช้การชาร์จไปเท่าไหร่นะไฟเข้าไฟออกยังไงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคดีไซน์โครงสร้างภายในนะทำให้มันไม่มีความร้อนสะสมนะครับระบายความร้อนได้เร็วเนาะหมดปัญหาการโอเวอร์ฮีทลองใช้แล้วนะก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับตัว power bank ตัวนี้ไม่ร้อนนะครับถ้าใครขี้เกียจชาร์จ power bank บ่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จเนี่ย19นาทีนะครับได้แบตเตอรี่ 40% เลยนะตัววัสดุก็เป็นวัสดุพรีเมียมเนาะอันนี้คือในสเปคชีทที่เขาว่ามาเนาะมาดูในโลกจริงนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็ลูแมวแกะออกมานะครับตัว power bank เนี่ยก็มีน้ำหนักพอสมควรนะอยู่ที่632กรัมนะครับก็ในอีกแง่นึงก็คือหนักกว่าเครื่องเล่นเกมพกพานะหนักกว่าตัว ROG Ally หนักกว่าตัว Steam Deck นะครับแล้วก็หนักกว่าตัวSwitch เนอะขนาดนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะ 5.5 เซนนะครับคูณ 5.5 เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแล้วก็ยาวประมาณ16เซนนะโดยประมาณนะเทาๆออกเมทัลลิกเทาๆนะก็ดูเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะดูเข้ากันกับพวกธีมแกดเจ็ตอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับที่เป็นสีนะซึ่งก็ทำให้เราดูข้อมูลได้ง่ายนะแยกแยะได้ง่ายนะครับว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เนาะสามารถอยู่ได้นานอีกกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีข้อมูลแยกพอร์ตให้ด้วยนะมีกี่วัตต์เนาะมีกี่แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ไฟกี่โวลต์เนาะถ้าเกิดเราชาร์จอุปกรณ์อยู่อ่ะมันจะเป็นไฟไหลออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราชาร์จไฟเข้าอ่ะไฟมันก็จะไหลเข้าก็บอกสะดวกดีนะครับแล้วก็ถ้าใครรำคาญนะหรือกลัวว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปลืองแบตกินแบตมันปิดได้นะครับปุ่มเปิดปิดเนาะแล้วกดอีกทีเนี่ยมันก็จะเห็นกำลังไฟนะเป็นตัวกราฟออกมาให้เราดูนะดูแม้ว่าก็สะดวกดีนะเพราะว่าหลายครั้ง power bank ถ้าเป็นรุ่นประหยัดอะเราก็จะไม่เห็นว่าทำงานยังไงอยู่เนาะสถานะเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เคลียร์หมดเลยเขาบอกว่าสามารถนะครับชาร์จตัว Nintendo Switch เต็มร้อยเนี่ยได้ถึง 3.3 รอบนะเอา Nintendo Switch ออกจากบ้านสมมุตินะครับว่าเต็มอยู่แล้วใช่ไหมก็เล่นไปซึ่งโดยปกติก็แล้วแต่เกมนะแล้วก็แล้วแต่วอลลุ่มแล้วแต่ความเปิดสว่างแค่ไหนนะสมมุติว่าท่านผู้ชมเล่นได้สักประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เลทเซว่า4ชั่วโมงแล้วกันเนาะ4ชั่วโมงเนี่ยถ้า 3.3 รอบเนี่ยมันหมายความว่าท่านผู้ชมจะได้นะครับอย่างน้อยอ่ะต่อไปอีก12ชั่วโมงนะในการชาร์จนะครับซึ่งเหลือเฟือนะครับในการต่อเวลาของการเล่นเกมนะ12ชั่วโมงนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับในขณะที่ถ้าเป็น Steam Deck เนี่ยได้ 1.5 รอบนะครับ 1.5 รอบก็คือ1เท่านะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนาะถ้า Steam Deck ปกติเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณสมมติ2ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ปรับกราฟิกแล้วกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยรู้มาคิดว่าได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดตัวเนี้ย 1.5 รอบเนี่ยก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณอาจจะไปถึง2ชั่วโมงครึ่งได้เติมเข้าไปนะครับอันนี้นอกเหนือไปจากตัวแบตเตอรี่ในเครื่องแล้วนะแล้วก็ที่ลุงแมวลองหนักๆนะครับกับคราวนี้ที่ใช้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สุดก็คือตัว ROG Ally เนาะความเจ๋งของมันก็คือตัวเทอร์โบโหมดนะครับที่เชื่อว่าหลายคนใช้แบบลุงแมวเองเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเล่นเกมที่มันกราฟิกหนักๆก็เปิดเทอร์โบโหมดตลอดนะครับเพราะว่ากราฟิกมันสัดใจกว่าเนาะเฟรมเรทมันสูงกว่าเท่าที่ลองเนาะก็พบว่าอยู่ได้น่าจะประมาณเท่ากันนะก็คือสมมติว่าเราเล่น Steam Deck ถ้าเปิดเป็นตัวเทอร์โบโหมดเนาะปกติเนี่ยมันจะได้ประมาณ50กว่านาทีนะเลเซว่า1ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็ถ้าเติมตัวนี้ไปเนี่ยก็ได้อีกประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราปรับหน้าจออ่อนเข้มแค่ไหนเปิดเสียงดังแค่ไหนเนาะแต่ถ้าเกิดเปิดเป็น performance mode นะครับ performance mode เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็น3ชั่วโมงนะครับซึ่งรู้มาว่าก็เพียงพอนะในการเล่นเกม1เซสชั่นนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะแล้วก็อีกอันนึงตอนเล่นเจ้าพวก
ROG Ally อ่ะแล้วก็แบตเตอรี่มันน้อยใช่ไหมถ้าเกิดเล่นบนที่นอนนะครับบางทีเนี่ยเราก็เสียบชาร์จไปด้วยนะครับเสียบชาร์จตัวปลั๊กไฟอ่ะนะกับตัว ROG Ally ไปเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ดูอันตรายอยู่นะแล้วก็บางทีมันบิดตัวไปมานะครับสายไฟเนี่ยมันก็พันตัวนะหรือว่ามันก็โดนตัวเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับการใช้เจ้าตัว power bank ตัวเนี้ยนะสายที่เขาให้มาเนี่ยก็ยาวประมาณนึงนะครับสามารถเสียบได้แล้วก็เราขยับตัวบิดตัวไปทางไหนเนี่ยก็เอา power bank เนี่ยขยับไปด้วยได้ก็ถือว่าสะดวกสบายกว่านะครับเราสามารถที่จะชาร์จเครื่องเล่นเกมของเรานะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถชาร์จตัว power bank นี้ไปด้วยก็ได้นะครับมันก็จะมีทั้ง input แล้วก็ output เข้าพร้อมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะตลอดการใช้งานที่ลองมาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยลูกแมวแฮปปี้มากนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่ตัว ROG Ally เท่านั้นนะอย่างเช่นตอนไปถ่ายวิดีโอกล้องแบตเตอรี่จะหมดเนาะเราก็เอาสายกล้องไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็น USB A นะก็เสียบปุ๊บก็ชาร์จได้ด้วยนะครับเอา e-book ไปด้วยนะ e-book แบตจะหมดก็สามารถชาร์จเป็น USB C ได้ด้วย3พอร์ตเนี่ยรู้มั้ยว่าเพียงพอนะใครเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับถ้าขี้เกียจแบกปลั๊กไฟแบกอะไรไปอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวเนี้ยรู้มั้ยว่า 2-3 วันเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเชิงราคาเนี่ยจริงราคาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะแต่ว่ามันก็จะเป็นพรีเมียมนะครับเป็นตัวPower Bank ที่พรีเมียมมากๆเนอะก็รู้ไหมอาจจะเรียกว่าเป็น Power Bank ตัวจบอ่ะอย่าลืมนะครับตอนซื้อเนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันนะถ้าในสเปคชีทที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันของจีนนะครับกับเวอร์ชัน Global ถ้าใครจะซื้อใช้กับ ROG Ally นะครับซื้อที่เป็นเวอร์ชันของจีนนะมันจะสามารถรองรับการใช้ตัวเทอร์โบ30วัตต์ของ ROG Ally ได้นะครับผมก็อันนี้ลูกแมวแนะนำว่าก่อนจะซื้อนะทักถามคนใน Shopee นะครับหรือว่า Lazada ดูเนาะเพราะว่าลิงก์ที่จะใส่ให้เนี่ยเป็นลิงก์ของ Official นะครับรับประกัน1ปีเขาแนะนำไม่ซื้อผ่านทางนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น Official เนาะรับประกัน1ปีนะครับเสียเปรียบให้เลยเนาะแล้วก็จะได้ทักถามชัวร์ว่าที่เราเอาเนี่ยมันเป็นตัวไหนกันแน่นะครับเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะแต่ว่าในดีเทลเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้แหละการชาร์จ30วัตต์โหมดเนี่ยกับ ROG Ally ได้นะครับใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนาะตัว Cactech Power Bank นะครับ P23 นะก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับลุงแมวขอขอบคุณทาง Cactech อีกครั้งนะครับที่ส่งตัว Power Bank ที่พรีเมียมมากๆตัวนี้มาให้ลองนะครับผมลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขครับทุกท่านสวัสดีครับผม